สวัสดีพี่น้องบักพริกน้ำตาลผงชูรสกระเทียมตำไปแล้วจะเฮ็ดหยังพะติตำมาม่าหมูยอค่ะเลิกงานมาทั้งเมื่อยทั้งอยากนอนพี่น้องทั้งหิวใส่หมูยอลงไปจ้ะลวกไปแล้วเรียบร้อยบักพริกราดทั้งเพลงมันเรนคบกันไปนี่จ้ามะเขือเทศใส่เอาน้ำนัวมันนะคะใส่หันบอกินน้ำเด้อันบอกินมันเด้แต่ว่าอันใส่เอาน้ำนัวมันพี่น้องซอยน้อยๆซอยน้อยๆเข้าไปโจ๊ะๆพ่อบีบมะนาวเข้าไปสักน้อยนึงมันน้อยละลายเติบวันนี้ตำมาม่าไวๆรสหมูสับรสต้มยำแม่นบ่รสต้มยำพี่น้องมันเป็นรสหมูสับปลอดภัยเหนื่อยมากวันนี้เหนื่อยมากจริงๆต้องกินอะไรจวดๆแล้วก็จะไปแปรงฟันนอนเพราะว่าอาบน้ำแล้วนะคะสุดยอดโยกๆมันจักหน่อยค่ะโยกๆบีบมันจักหน่อยมาๆเข้ากับบีบค่ะไม่ได้โฆษณาให้เขานะคะแต่บอกว่ากินอันนี้มาม่าดิบนะจ๊ะไม่ได้ตำมาม่าลวกนะจ๊ะมันจะกรอบกรึบๆนะจ๊ะพี่น้องแต่แม่ว่าจะใส่น้ำมันมันลงไปด้วยนะจ๊ะโอ้ใจมันเนาะหนีบกับบอกค่ะโอเคนี่ค่ะผงปรุงต้องใส่นะคะถ้าไม่ใส่จะไม่ได้รสชาตินะคะใส่ลงไปเลยค่ะตำด้วยปลาแดงนะคะปลาร้าเราก็ขาดไม่ได้นะคะถ้าขาดมันจะพอเสียบนะคะอย่าใส่เยอะเพราะผงปลาร้าเอาผงเงินมาหมามันเค็มอยู่แล้วนะจ๊ะสวะก่อนจ้าสวะก่อนสวะให้เครื่องเข้ากันจ้าเราต้องไปตำแห้งนะคะเดี๋ยวหมูยอเราจะแตกเอาแค่คนโครนซิมคอยบ่อยอยากบอกเลยว่ามันแสบเบอร์โอ้มันสิไปใส่เสียนี่บักแตงใส่วิญญาณผักขะลงไปมันมีหน่อยก็ใส่หน่อยนะคะเรียบร้อยโรงเรียนไม่เงยหน่อยอีกเช่นเดิมเพิ่มเติมคือความแซ่บเนื้อตัวนี้มันเข่ากันก่อนได้จ้าเนื้อตัวนี้มันเข่ากันก่อนได้จ้าอันสุดท้ายเทมาม่าลงไปจ้าเอาแค่คลุกๆนะจ้าหลังสาดไว้ก่อนมีชายไปกว่าครึ่งนะจ้าตะแซ่บตะไดบ่จ้าพี่น้องจ้าโอ้โหเดี๋ยวจะซดให้กินซดกลิ่นให้พี่น้องมึงจุ๊ๆไปเลยเดี๋ยวเทใส่จานต้องพูดมากปฏิโทษพี่น้องเลยสิแสบลื่นหนีมันสิมีใสเสียนั่นเนาะออริจินอลปานเลยสวดวืดวืดกับสิไปนอนได้ปะนี่ตำมาม่าตัดแสบปะจ้าขออภัยเด้อค่ะเด้อนี่เบิ่งไกลๆมาเบิ่งไกลๆเป็นใดท่านผู้ชมด้านหน้าด้านใดก็ได้เป็นตะครื้อบ่จ้าตะแซ่บบ่จ้าตำมาม่าดิบหมูยอเนาะค่ะอวดจั่วอวดจั่วป่ะอย่าเบาลายยายห่างไปกินพี่น้องหิวแล้วพักบ่ต้องจ้ะมื้อนี้เอาเพียวๆนะจ๊ะสดคำเน้นๆ นะจ๊ะเข้ากันดีพี่น้องอ
อารมณ์อยากน้ำนี่ก็แซ่บกรอบกึบหอมเครื่องมากๆเอากันพ่อเห็ดงานใหม่ๆอย่างสิมันต้องกินแบบเผ็ดๆตามน้ำครับผมเดี๋ยวไรละเดี๋ยวกินเราไปแปลงฟันกินยานอนเอื้อนไปแต่เศร้าอีกอ่ะสุดยอดกินมากๆกินแบบเดิมๆกับเบื่อแล้วพี่น้องนี่นายว่าทำแบบดิบกระแสเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างดอกหิวอยากกังวังนอนคันเสียค่าต้มมาอยู่มันกระโดนเกิดลองทำแบบดิบบึงโอ้แสบตัวละเวิร์กมากก็ว่าทั้งเมื่อยทั้งง่วงก็มีกำลังใจสู้เลิกงานหน้าเอาไปส่งคลิปของปอนแม่เบิ้งโอ้ยซึนไม่ใช่ใจบอกจ่อยๆอยู่อีพออยากกินลูกสิ้นเห็นไหมถ้าคลิปไม่เบิ่ง
ุ้มนัดเขาไปลาดไอเสือไม่กินเขาว่าเลิกงานพุ่นแล้วปอนจะกินตอนใบสองน่ะนะอ้อยว่าไงอ้อยว่าห่วยอามาบ่ได้อาเฮ็ดงานอยู่อาเลิกงานสี่โมงครึ่งใบสองเขาแจกเขาเนี่ยหรือยังเนี่ยล่ะไม่มาอ่าได้ไหมเออก็กินกับโรงพยาบาลไปก่อนไม่ต้องมาค่อยอ่าเด้อกินในโรงพยาบาลไปเลยดูเป็นยังไงอยากกินลูกชิ้นอ่าได้ไหมเออลูกชิ้นก็กินง่ามแรงเดี๋ยวอ่าซื้อมาให้กินเป็นของกินเล่นเออต้องเข้าใจคนถึงเก่งคนมักเบาขันคนบ่ป่วยนะว้าวเบาได้ปังปอนนะอันนั้นอันนี้เอาเงินติดตัวไว้มันจะซื้อของกินฉันนะย่ามเขามาขายพวกเยี่ยมเนี่ยกระติกไข่ดีๆกับพี่น้องเอ้ยปฏิหารมีจริงดีก็ขอให้เป็นยังสื่อไปตลอดเด้อให้ส่วงให้เศร้าจ้ะจะยังกลับไปเฮ็ดยาวันเถอะบอกว่าอ่อยอยู่อ่อยเอ้ยก็สนใจได้เดินไปได้ละหลาออกไปโรงพยาบาลไปติดบ่พอ3มื้อเพิ่นว่าติดอันติดเสื้ออีกซะย่านบ่ย่านหยังล่ะจ้ะมันเป็นไข้รู้เพราะว่านิ่วอยู่ในท้องก่อนบักไงนึงต้องลอกคิ้วพาเนื้อนี่มันอันตรายอยู่ได้จ้ะแม่ท้องเนี่ยมันจะมักให้เป็นไข่มันปังปอนติดไข่มากก็จะเป็นติดเชื้อยิ่งกินหนาห้องที่สุดคือคันติดเชื้อเนี่ยอันตรายเพราะว่าปอนติดเชื้อบ่อยแห้งแล้วก็ยันร่างกายมันต่อต้านกับยานะจ้ะเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อเนาะช่วงนี้ในห้องดีใจเห็นห้องมีกำลังใจเชิญขึ้นมากก็ขอดีใจก่อนพี่น้องตอนนี้บูดาขาดหลังอย่างไรเอาเวลานี้ตอนนี้สะก่อนเอ้ารักฉันยังเฮียขึ้นมากเลยจะมีแห้งใจแน่ถ้าว่างเฟิร์นได้คิ้วผ่าตัดนิ้ววันที่หนึ่งพฤษภาม ันเกิดเพิ่นกันนั่นพฤษภาพอดีพี่น้องก็เอาที่ระยะผ่านนิ้วหลอดพ่นอันตรายกะซิลิทับพาไอกระดูกหลังมันเป็นกดทับทางเดินหายใจค่ะให้น้องสามารถหายใจเองได้ครับยังสิพันมาค่ะเนื่องจากข้างหลังเนี่ยมันไม่มีเนื้อนะกระดูกมันหักนะคะมันจะเกิดนั่งนั่งวันนั่งหลาย27 28ปีแล้วเนาะ
ข้างหลังมันแอนกระดูกมันหักเข้าไปค่ะกระดูกมันไปหักค่ะกระดูกมันลุบเข้าไปมันไปดันทางเดินหายใจมันไปกดทับค่ะปวดนอนความไปเรื่อยๆแต่นอนความหายใจไปออกเลยค่ะตอนนี้ก็คือถ้ากลับไปบ้านก็ต้องนอนจะถึงเตียงคนป่วยถ้าจะได้หมุนให้มันแบบ45องศาได้อะค่ะเอาคอยกระยานกันว่าจนเกินมากร้านมาหายใจเนี่ยเรื่องของเรื่องที่ห้องเราแว่งกันมาเลยซื้อก็เอิญยังฮึก็เอิญมาถึงกันชิปบอกเป็นยางสื่อพักแน่นค่ะพ่อใหญ่บ้าท่านไม่เห็นเธอซื้อนานแล้วเธอซื้อไปขายแล้วแทนลูกไอ้ปู่ซิมาบานบอกพ่อมาบอลูกไอ้ปูว่ามากกว่าสังกากว่าสนับอันใจไปฉันบอกกินในบะเกอร์เจ็ดแสบผักแสบเนื้อพยองทำมาหมาดิบสาเหตุอยู่หลายตรงประทันแต่กระแสบอยู่โทรศัพท์พะไงสุดยอดยิ้มทำไมแปลงฟันกินยาเมืองคาต้องหน่อยก็น้อยค่ะเมื่อใดเหตุการณ์ติดๆกันเนี่ยต้องนอนเต้นเพราะว่าต้องตื่นที่หาเครื่องอาบน้ำแต่งตัวเอาห่อเก่าไปเฮ็ดงานเลิกกับใบสามบางมือกับใบสามเครื่องมันก็ดีอย่างนึงถ้าเขาเฮ็ดงานมือนี่แล้วถ้าเขาเฮ็ดงานมือนี่เลยมือนี่น่ะเขากำลังเฮ็ดงานอยู่ว่าน่ะส่งงานมาให้มือต่อไปเขาก็สิได้หูหนะเออเขาก็สิได้หูโตเฮาก็จะได้นอนเต้นเว้นขึ้นเฮาก็สิได้ฮู้ว่าเอามืออื่นเฮาต้องไปใส่คันไปเฮ็ดงานมื้อนี้แล้วมื้อนี้เขาบ่ได้บอกมืออื่นเช้าก็กระเสยอยู่แล้วก็โทรมาแต่เช้าอีกก็ตาเหลือกคือจังมื้อนี้เขาก็โทรมาตอน 20:00 นเช้าก็ตาเหลือกไปค่ะก็ต้องเฝ้าไปให้มันไวๆเฮาดีว่ามันบ่ไกลบ้านพ่อใหญ่ขับรถไปส่งหานาทีนึงเคลียร์ขยะลงแล้วยังกินต่อยโยลืมค่ะอยากก็อภัยความแสบเพ้อตัวไปแต่สำคัญคือหนาหิมะยังสิล่ะค่ะเวลาก่อนสิไปเนี่ยตัวสิเอารถออกจากซ่องได้กลัวรถมันสิอุ่นเนาะแต่ดีว่าพอใหญ่เนี่ยยังมันขึ้นพ้นลงไปเสียบปักไว้ไปชาร์จแต่รถไวแล้วก็ยังมือเศร้ามากมันก็ยังหน่อยมันก็ถ้ามันมีน้ำแข็งก็ได้ขูดหน่อยนึงแต่ว่าอย่าลืมมาตอนที่ยางอ่อมรถมันก็ต้องใส่เวลาค่ะยางไว้มันก็ลื่นเมื่อนี้เด็กน้อยลมอยู่นะโรงเรียนนั้นวันไหนเห็นโอ้ไปแต่เก็บตึกมันมืนทั้งไตมันเป็นน้ำแข็งเรียนไปปล่อยก็ได้บ่ได้เจ้าของนี่ห้องแรมไปอยู่ในหน้าต่างเห็นเด็กน้อยแรงลมลมแบบบ่ได้แรงเล่นนะบ่ได้สไลเดอร์เองหงายหลังท้วนไปเรื่อยเห็นไหมออกจากโรงอาหารน่ะไม่หน่อยกินข้าวจากโรงอาหารไปแต่กำลังกินยางกับน้ำคู่มันหงายไปเรื่อยอ่ะขนาดว่าใส่แต่ว่ากะจิเจ็บกะจิเพราะเจ็บหลายก็ก็ใส่โอเวอร์โหลดเป็นสุดกันหิมะหนาอีกรอบนึงเขามีสุดทั้งในกันหนาวแล้วก็มีสุดหนาๆทั้งหน่อยชุดนี้หนาๆน่ะเจ็บกะจิเพราะเจ็บปันใดคันแม่นพุงใหญ่ลงเนี่ยมันมึงเด้อในพิษลงก็ยังเงินบ่มึนก็เจ็บไปหลายมือเ
เอาละจ้ะเดินเดินเที่ยงคืนเราไปนอนก่อนเด้อด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ